สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเช้านี้มาเพิ่มความสดชื่นสดใสด้วยต้นไม้ใบสีเขียวๆนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือพลูปีกนกก็อยู่ในตระกูลพลูด่างเป็นไม้ที่รอเลื้อยนะคะมีหลักก็เขาสามารถเลื้อยได้ตัวนี้นะคะก็ใบสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆมาเพิ่มความสดชื่นกันนะคะวันนี้สำหรับต้นที่ปลูกเอาไว้ชำเอาไว้วันนี้พี่นี่จะพาไปดูวันนี้ก็ครบ36วันนะคะปักชำกันเอาไว้เป็นการขยายพันธุ์พาเพื่อนๆขยายพันธุ์วันนี้มาอัปเดตกันนะคะว่ารากจะออกได้ประมาณไหนนะคะก็เป็นการใส่ถุงแล้วอบเอาไว้ไปดูกันเลยค่ะตัวนี้ปักไว้อย่างเดียวไม่ได้ใส่ถุงอบนะคะเอาไว้ด้านนอกพี่นี่ก็วางเอาไว้อย่างนี้นะคะก็รดน้ำวันเว้นวันนะคะตัวนี้รดน้ำวันเว้นวันนะคะใส่กะละมังเอาไว้แบบนี้เลยส่วน2ถุงนี้เป็นการใส่ถุงแล้วอบเอาไว้นะคะก็มาเปิดถุงดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ถุงนะคะรดน้ำชุ่มนะคะรดน้ำชุ่มๆครั้งเดียวเลยนะคะณวันนี้ก็36วันมาเปิดถุงดูนะคะวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยความชุ่มเขาก็ยังอยู่นะคะความชื้นไม่ออกไปไหนเวลาเราใส่ถุงอบความชื้นไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่ารากจะมีประมาณไหนนะคะอันนี้นะคะก็รากออกได้ประมาณนี้นะคะก็สวยงามดีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใส่ถุงอบเอาไว้สวยงามดีนะคะรากของเขาประมาณนี้นะคะอันนี้36วันนะคะก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะคะมาดูอีกหนึ่งถุงของเพื่อนๆ เป็นอย่างไรกันบ้างอวบอันดีมากๆนะคะอันนี้อวบอันดีอันนี้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็ใส่เครื่องดื่มหยดลงไปในน้ำที่ลดนะคะวันนี้มาอัปเดตกันนะคะรากสวยงามนะคะรากอวบมากๆอันนี้เดี๋ยวพี่นิดจะเอาไปปลูกต่อไปนะคะอีกหนึ่งกระถางนะคะอันนี้แค่36วันนะคะยังไม่ถึง45วันก็รากโอเคเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสวยงามดีนะคะทีนี้มาดูกระถางที่พินิจไม่ได้วางไว้ในกระมังและวางไว้ในร่มลำไรนะคะด้านล่างก็จะเป็นฐานนะคะฐานตัวนี้ก็ทุบแล้วก็ใส่กระมังและเราก็รดน้ำลงไปเลยนะคะก็มาดูกันนะคะตัวนี้ไม่ใส่ถุงอบนะคะรากมีน้อยมากนะคะอันนี้ก็ยังออกนิดเดียวนะคะตัวนี้ก็คือวางไว้ด้านนอกก็ได้เหมือนกันแต่รากไม่เท่ากับตัวที่เราอบเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ถ้าสะดวกที่จะอบใส่ถุงอบก็ใส่ถุงอบจะดีกว่านะคะโอกาสรอดก็เยอะนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะคะประมาณนี้พี่นิดก็จะนำไปปลูกต่อไปนะคะสำหรับต้นปีกภูปีกนกนะคะตัวนี้ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าทำแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาถามพี่นิดได้นะคะในเรื่องของภูปีกนกนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ
พลูปีกนกเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำได้ในดินได้และการขยายพันธุ์ก็ไปย้อนดูนะคะที่พินิจทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้วันนี้มาอัปเดตให้ดูวัสดุที่ใช้ก็เป็นขุยมะพร้าวรดน้ำครั้งเดียวนะคะชุ่มๆใส่ถุงอบเอาไว้วันนี้ครบ36วันมาเปิดถุงให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะรากก็เยอะนะคะตัวนี้พอสมควรเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะคงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นการอัปเดตในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะหากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ